ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านสุรพจน์ทวีศักดิ์6ตุลาฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปวิกิพีเดียบันทึกประวัติของพระกิตติวุฒโธภิกขุไว้ตอนหนึ่งว่าช่วงก่อนเหตุการณ์6ตุลาเคยกล่าวว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปซึ่งถูกฝ่ายขวาอันได้แก่นวพลกระทิงแดงในสมัยนั้นนำไปใช้เป็นวาทกรรมโจมตีฝ่ายซ้ายและยุยงให้คนไทยเกลียดชังนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมกิตติขจรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำไปสู่การสังหารหมู่ในเหตุการณ์6ตุลา2519กิตติวุฒโธได้ตีความพุทธศาสนาสนับสนุนความรุนแรงในนามของการปกป้องอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านคำให้สัมภาษณ์นิตยสารจตุรัสฉบับวันที่29มิถุนายนไว้ดังนี้จตุรัสการฆ่าฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์บาปไหมกิตติวุฒโธอันนั้นอาตมาก็เห็นว่าควรจะทำคนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำแต่ก็ไม่ชื่อว่าถือเป็นการฆ่าคนเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่คนสมบูรณ์คือต้องตั้งใจวงเล็บว่าเราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามารซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนจตุรัสถามว่าผิดศีลธรรมไหมกิตติวุฒโธตอบว่าผิดนะมันผิดแน่แต่มันผิดน้อยถูกมากกว่าไอ้การฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ไอ้สิ่งที่เราปกป้องรักษาไว้มันถูกต้องมากกว่าแล้วจิตใจของทหารที่ทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้มุ่งฆ่าคนหรอกเจตนามุ่งไว้เดิมคือรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้การที่เขาอุทิศไปรักษาสิ่งดังกล่าวถือว่าเป็นบุญกุศลถึงแม้ว่าจะฆ่าคนก็บาปเล็กน้อยแต่ได้บุญกุศลมากกว่าเหมือนเราฆ่าแกงใส่บาตรพระไอ้บาปมันก็มีหรอกที่ฆ่าปลาแต่เราใส่บาตรพระได้บุญมากกว่าจตุรัสถามว่าฝ่ายซ้ายที่ตายหลายคนในช่วงนี้คนฆ่าก็ได้บุญกิตติวุฒโธตอบว่าถ้าหากฆ่าคนที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วได้ประโยชน์จตุรัสถามว่าคนฆ่าฝ่ายซ้ายที่มีถูกจับมาลงโทษก็เพราะบุญกุศลช่วยกิตติวุฒโธบอกก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติวงเล็บหัวเราะธรรมชาติของรัฐย่อมผูกขาดการใช้ความรุนแรงหรืออ้างสิทธิ์อันชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงปกป้องความมั่นคงของตัวเองอยู่แล้วโดยใช้กลไกต่างๆเช่นกฎหมายกองทัพตำรวจศาลคุกการลงโทษในรูปแบบต่างๆในรัฐราชาธิปไตยแบบโบราณพุทธะเข้าใจถึงปัญหาความรุนแรงโดยรัฐจึงสั่งสอนคุณธรรมต่างๆเช่นทศพิธราชธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองลุแก่อำนาจใช้ความรุนแรงกดขี่เบียดเบียนราษฎรหากผู้ปกครองขาดคุณธรรมบ้านเมืองย่อมเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าดังแม้สมัยอยุธยาก็มีการอ้างอิงคุณธรรมกับการใช้อำนาจตามอำเภอใจของชนชั้นปกครองผ่านวรรณกรรมเช่นเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาวงเล็บรักษารูปศัพท์ตามต้นเดิมที่ว่าขรานั้นฝูงสัตว์ทั้งหลายจะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมั่นด้วยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงทศพิธราชธรรมจึงเกิดเป็นมหัศจรรย์16ประการคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทีสารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินจะเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพรกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจมเพลงยาวนี้พยากรณ์ถึงกลียุคและความล่มสลายของรัฐราชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงมิได้ทศพิธราชธรรมเนื่องจากกษัตริย์คือรัฐหรือเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แต่รัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่นั้นรัฐคือประชาชนเนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในรัฐความมั่นคงของรัฐประชาธิปไตยจึงไม่ได้อยู่กับคุณธรรมของชนชั้นปกครองแต่หากขึ้นอยู่กับระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยคือมีฟรีแอนด์แฟร์แก่ประชาชนทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนของรัฐ
หรือมีระบบนิติรัฐที่รับรองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานและความเสมอภาคในแง่ของความเป็นมนุษย์แต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยวงเล็บอย่างน้อยตั้งแต่การปฏิวัติสยาม2475เป็นต้นมาคือประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วงเล็บซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่สถาปนาขึ้นในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2475การปฏิวัติยังต้องเดินทางต่อจนกว่าประชาชนไทยจะสามารถสร้างกติกาการปกครองที่ฟรีแอนด์แฟร์หรือมีระบบนิติรัฐที่รองรับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแม้จะเป็นความจริงที่ว่าประวัติศาสตร์การนองเลือด14ตุลา6ตุลาและพฤษภา35และพฤษภา53ฝ่ายที่อ้างอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วงเล็บที่ไม่มีประชาชนยังเป็นฝ่ายผูกขาดในการใช้ความรุนแรงปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่ยืนหยัดในอุดมการณ์ประชาธิปไตยตลอดมาแต่บริบทโลกเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วผู้คนในสังคมไทยก็หูตาสว่างมากขึ้นเกินกว่าจะยอมถูกครอบงำโดยระบอบเก่าได้ตลอดไปพระสงฆ์และพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องมือของระบบเก่าครอบงำประชาชนและสนับสนุนการใช้ความรุนแรงปกป้องอุดมการณ์ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็นับวันจะถูกตั้งคำถามและถูกท้าทายมากขึ้นหากสังคมไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับโลกประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องยากที่เราจะมั่นใจได้ว่าประวัติศาสตร์ความรุนแรงจะไม่เกิดซ้ำรอยอีกหมายเหตุเผยแพร่ครั้งแรกในโลกวันนี้วันศุกร์ 5-12 ตุลาคม 2556อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท